เรามาดูเฉลยเทส5ข้อ2กันต่อนะครับในโจทย์ในปัญหาของเทส5ข้อ2เนี่ยนะครับมันเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาคลาสสิกนะก็คือเจอบ่อยนะโจทย์แบบนี้นะไม่ได้ยากแต่ว่ายุ่งเล็กน้อยนะครับนี่เรามาดูว่าโจทย์ถามว่าอะไรเราถามว่าวางวัตถุสูง1เซนติเมตรไว้ที่ระยะ4เซนติเมตรด้านซ้ายของเลนส์รวมแสงที่มีความยาวโฟกัส8เซนติเมตรเสร็จแล้วนำเลนส์กระจายแสงที่มีความยาวโฟกัสลบ16เซนติเมตรมาวางไว้ที่ระยะ6เซนติเมตรนะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวาของเลนส์รวมแสงจงคำนวณตำแหน่งของภาพสุดท้ายที่เกิดจากเลนส์กระจายแสงวัดเทียบกับตัวเลนส์กระจายแสงนั้นก็คือเรามีวัตถุนะครับซึ่งบอกความสูงเอาไว้นะครับ y เท่ากับ1เซนติเมตรวางอยู่ห่างจากเลนส์รวมแสงเป็นระยะ4เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนตรงนี้ว่า t 1มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตรก็คือระยะวัตถุนะครับที่หนึ่งโดยที่เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์รวมแสงนะเราบอกว่า f 1มีค่าเท่ากับ8เซนติเมตรสังเกตนะครับว่าในที่นี้เราใช้คำว่าเลนส์รวมแสงเราไม่ได้ใช้คำว่าเลนส์นูนหรือเลนส์เว้านะครับจริงๆแล้วคำว่าเลนส์รวมแสงเนี่ยเป็นคำที่เหมาะสมกว่าก็คือลักษณะของเลนส์เนี่ยมันจะมีสองลักษณะใหญ่ๆก็คือเลนส์ที่เมื่อแสงผ่านเข้าไปแล้วมันพยายามบีบลำแสงให้เข้าหากันอันนี้เราเรียกว่าเลนส์รวมแสงในขณะที่เลนส์อีกแบบนึงคือเมื่อแสงเข้าไปแล้วมันทำให้แสงบางออกจากกันเราเรียกว่าเลนส์กระจายแสงตามปกติถ้าเราพูดถึงเลนส์ที่ทำจากแก้วหรือพลาสติกที่วางในอากาศนะครับเลนส์นูนมันจะเป็นเลนส์รวมแสงในขณะที่เลนส์เว้าจะเป็นเลนส์กระจายแสงแต่ว่านี่ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเราสามารถแสดงให้เห็นได้ง่ายว่าถ้าเราเอาเลนส์ไปวางไว้ในตัวกลางอื่นที่ไม่ใช่อากาศเนี่ยเลนส์นูนอาจจะกลายเป็นเลนส์กระจายแสงแล้วเลนส์ว้าวอาจจะกลายเป็นเลนส์รวมแสงได้เพราะนั้นการที่เราไปตั้งไว้ว่าเลนส์นูนจะต้องเป็นเลนส์รวมแสงเลนส์ว้าวจะเป็นเลนส์กระจายแสงเนี่ยไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เขาจึงใช้คำว่าเลนส์รวมแสงก็คือให้รู้ว่าเลนส์ตัวแรกพยายามรวมแสงเข้านะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอาเลนส์กระจายแสงนะอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดว่าเป็นเลนส์ชนิดไหนนะดูแต่ว่ามันทำหน้าที่กระจายแสงมาวางไว้ที่ระยะ6เซนติเมตรทางขวาของเลนส์รวมแสงนะครับโดยที่ระยะโฟกัสของเลนส์กระจายแสงตัวนี้สมมติเราเรียกว่า2มีค่าเท่ากับลบ16เซนติเมตรสังเกตนะครับถ้าเป็นเลนส์รวมแสงระยะโฟกัสจะเป็นบวกถ้าเป็นเลนส์กระจายแสงระยะโฟกัสจะเป็นลบนะฮะคำถามถามว่าจงคำนวณตำแหน่งของภาพสุดท้ายที่เกิดจากเลนส์กระจายแสงวัดเทียบกับตัวเลนส์กระจายแสงก็คือภาพที่เกิดขึ้นอยู่ห่างจากเลนส์กระจายแสงตัวที่2เป็นระยะเท่ากับเท่าไหร่สมมุติผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น Q2สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือ Q2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกโจทย์ลักษณะนี้ไม่ยากแต่ยุ่งเล็กน้อยนะครับที่ยุ่งก็คือว่าเราจะต้องหาภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วใช้ภาพนั้นทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2เพื่อหาตำแหน่งของภาพสุดท้ายนะครับเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอน2ขั้นตอนประเด็นที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายในกรณีนี้ก็คือว่าเมื่อเราหาตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1แล้วเนี่ยเวลาหาระยะวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2เนี่ยจะต้องระวังเพราะว่าระยะภาพของเลนส์ตัวที่1เนี่ยวัดเทียบกับเลนส์ตัวที่1แต่ถ้าเราต้องการใช้มันเป็นภาพนี้ใช้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวัตถุเราจะต้องหาตำแหน่งของภาพนี้เทียบกับเลนส์ตัวที่2นะครับเราจะเอาระยะภาพจากเลนส์ตัวที่1ไปใช้โดยตรงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ต้องระวังนะ
โอเคทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วเราจะคำนวณปัญหานี้ได้ยังไงเริ่มต้นนะครับเราหาตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1โดยใช้สูตรของเลนส์ธรรมดานะ1ส่วน P1 บวก1ส่วน Q1 มีค่าเท่ากับ1ส่วน F1 P1 เรารู้ใช่ไหมครับโจทย์กำหนดให้ F1 เรารู้เพราะฉะนั้นเราจะหาค่า Q1 ได้นะครับซึ่งถ้าลองจัดพจน์ใหม่นะครับเราจะได้ว่า Q1 ก็จะมีค่าเท่ากับ F1 P1 หารด้วย P1 ลบ F1 เห็นเราจะรู้ตำแหน่งของ Q1 นะครับสมมติว่า Q1 เกิดขึ้นที่นี่สมมติว่าตำแหน่งของ Q1 อยู่ที่นี่นะครับระยะ Q1 คือระยะที่วัดมาจากเลนส์ตัวที่1แต่เราบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1จะทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2เพราะฉะนั้นระยะจากภาพถึงเลนส์ตัวที่2ตรงนี้เราเรียกมันว่า P2 ก็คือระยะภาพถูกไหมครับที่ไม่ใช่ระยะวัตถุก็คือภาพจากเลนส์ตัวที่1ทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2เพราะฉะนั้น P2 ก็คือระยะวัตถุสำหรับเลนส์ตัวที่2นะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าT2 จะมีค่าเท่ากับ L ลบ Q1 เมื่อ L คือระยะห่างระหว่างเลนทั้ง2ตัวนี้ซึ่งเรารู้ว่ามันมีระยะเท่ากับ6เซนติเมตรใช่ไหมครับนั่นค่า L เรารู้ Q1 คำนวณมาได้แล้วเราก็จะหาค่า P2 ได้ใช่ไหมครับ P2 คือตำแหน่งของค่าที่เกิดขึ้นจากเลนตัวที่1วัดไปถึงเลนตัวที่2นะก็คือวัดตำแหน่งจากภาพที่เกิดขึ้นจากเลนตัวที่1ไปถึงเลนตัวที่2ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากเลนตัวที่1ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็นวัตถุสำหรับเลนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเห มือนเดิมเราก็สามารถจะเขียนได้ว่าเห็นไหมครับ เส้น 1 บน P 2 บวก เส้น 1 บน Q 2 ก็เท่ากับ เส้น 1 บน F 2 ก็คือสมการของเลนส์เหมือนเดิม P 2 คำนวณได้ใช่ไหมครับ F 2 รู้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า Q 2 ก็จะมีค่าเท่ากับ F 2 P 2 F 2 P 2 หารด้วย P 2 ลบ F 2 นะครับทีนี้ตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังอันหนึ่งก็คือว่าเครื่องหมายสำคัญนะครับถ้าเราได้ค่า P ได้ค่า Q มีค่าเป็นบวกหรือลบก็แล้วแต่นะค่า P 2 Q 1เป็นบวกเป็นลบแล้วแต่ P 2เป็นบวกเป็นลบแล้วแต่เวลาเราแทนค่าในสูตรต้องระวังแทนเครื่องหมายให้ถูกตลอดนะครับเพราะถ้าเกิดเราแทนเครื่องหมายผิดผลมันก็จะผิดไปทันทีนะโอเคเ นี่ยจะเห็นว่าf2 เรารู้นะครับ p2 เรารู้เพราะเราได้มาจากค่า q1 q1 เราได้มาจาก f1 กับ p1 เพราะนั้นทั้งหมดเรารู้ค่าหมดแล้วถ้าแทนค่าตัวเลขเข้าไปนะฮะอันนั้นลองไปทำเอาเองนะครับเราก็จะได้ค่า q2 มีค่าเท่ากับลบ 7.47 เซนติเมตรเครื่องหมายลบหมายความว่าภาพที่เกิดขึ้นมันอยู่ทางฝั่งด้านเสมือนเพราะนั้นไอ้ที่เราตั้งสมมติฐานว่าภาพอยู่ตรงนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นควรจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้คือระยะ Q2 เพราะว่าเราได้ภาพที่ได้และตำแหน่งภาพนะครับสุดท้ายมันมีค่าเป็นลบนะถ้าเป็นลบก็แสดงว่ามันวัดทางด้านเสมือนก็คือทางด้านหน้าเลนส์นั่นเองนะครับดูตามนี้แล้วคำตอบก็จะเป็นข้อ4นะ